อีกหนึ่งเรื่องคือปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจำนวนมากนะครับก็มีข้อกังวลในเรื่องของโรคระบาดและโรคอุบัติซ้ำที่อาจจะเข้ามาในประเทศไทยติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับการเดินทางผ่านด่านพรมแดนของผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในประเทศไทยคงเป็นภาพชินตาของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนแรงงานต่างด้าวเหล่านี้คือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเฉพาะงานในภาคการเกษตรซึ่งนายจ้างชาวไทยมักนิยมจ้างแรงงานกลุ่มนี้เพราะสามารถทำงานหนักได้แทบทุกประเภทด้วยความที่แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ชายแดนส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีระยะเวลาการทำงานสั้นอาจข้ามเข้ามาทำงานแบบไปเช้าเย็นกลับหรือทำงานไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนก็เดินทางกลับประเทศโดยใช้บอร์ดดิ้งพาสหรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราวในการข้ามแดนทำให้แรงงานกลุ่มนี้มักจะไม่ได้เข้าสู่ระบบของภาครัฐไม่ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรวมทั้งอาจไม่ได้มีการตรวจสุขภาพเพื่อหาโรคติดต่ออีกด้วยอย่างในพื้นที่บริเวณชายแดนจังหวัดเชียงรายที่ขณะนี้เริ่มตรวจพบโรคติดต่อบางชนิดที่มากับแรงงานต่างด้าวนอกระบบแล้วรวมทั้งโรคอุบัติซ้ำบางโรคที่เคยหายไปจากประเทศไทยประเด็นก็คือว่าโอเคอะบางทีมันอาจจะติดจากเขามาอยู่แล้วหรือมันอาจจะเกิดการแพร่กันในบรรดากลุ่มแรงงานด้วยกันอย่างข้อมูลที่ก็มีล่าสุดอะไรเงี้ยคือโรคบางโรคก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันหมดไปแล้วจากประเทศไทยเนี่ยค่ะเช่นที่พี่แตงโมพูดไปก็คือโรคคอตีบคือช่วงหนึ่งในเชียงรายมีการรณรงค์ให้เราไปฉีดวัคซีนป้องกันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในเชียงของก็จะมีโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะเห็นว่าในพื้นที่ชายแดนที่มีการเคลื่อนไหวไปมาแล้วกลุ่มคนเข้ามาอยู่หรือเหมือนที่เคสอื่นๆเช่นนอกจากที่เชียงรายที่เป็นเชียงของเชียงแสนเนี่ยที่สมุทรสาครหรือว่าที่ระนองมันมีข้อมูลนะคะที่เห็นได้ชัดว่าปัญหาสุขอนามัยมันมีจริงๆข้อมูลจากงานวิจัยนโยบายและกฎหมายด้านการรักษาพยาบาลของแรงงานข้ามชาติศึกษาพื้นที่อำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายพบว่าพื้นที่อำเภอเชียงแสนมีแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าคิดเป็น 92%ในจำนวนนี้มีใบอนุญาตทำงานและบัตรประกันสุขภาพ 36.74% และเมื่อเจ็บป่วยก็เลือกวิธีซื้อยามารับประทานเองถึง 75.34% ส่วนในพื้นที่อำเภอเชียงของมีแรงงานสัญชาติลาว 74% ในจำนวนนี้มีใบอนุญาตทำงานและบัตรประกันสุขภาพ 26.63% และเมื่อเจ็บป่วยก็จะเลือกวิธีซื้อยามารับประทานเองถึง 89.44%ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวในอำเภอเชียงของ 29.62% รับรู้ถึงนโยบายและกฎหมายของประเทศไทยในการประกันสิทธิสุขภาพแรงงานข้ามชาติในขณะที่แรงงานในอำเภอเชียงแสนมีเพียง 9.30% เท่านั้นที่รับรู้ถึงนโยบายด้านนี้เท่าที่คุยเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากมายนักอ่ะคือบางคนก็ไม่ได้สนใจเลยว่าต้องการขึ้นทะเบียนหรือต้องการจะมีบัตรก็ถ้าป่วยเขามีเงินใช่ไหมเขาทำงานเขามีรายได้เมื่อมีเงินเขาก็ไปหาหมอไปคลินิกนะคะถ้าคุณเป็นคนใช้แรงงานคุณก็ทำงานเลิกงานถึงจะไปหาหมอได้ถ้าป่วยอะไรเงี้ยค่ะการที่จะไปในสถานพยาบาลของรัฐเนี่ยบางทีมันใช้เวลาถ้าสมมติเขาไม่ไปรักษาพยาบาลหรือไม่ได้สนใจเรื่องโรคที่เขาเป็นเลยถ้าเกิดเขาเป็นโรคติดต่อเช่นเขาเป็นวัณโรคอะไรเงี้ยมันก็แพร่ได้ถูกปะเขาไปทำงานกับนายจ้างคลุกคลีก็อาจจะแพร่ได้เราก็ต้องมีการทำงานเชิงรุกมากขึ้นแม้ภาครัฐจะมีความพยายามจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบสถานะของแรงงานและการตรวจหาโรคติดต่อที่อาจจะมากับแรงงานเหล่านี้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้อีกทั้งทัศนคติของแรงงานต่างด้าวเองก็มองว่าการรักษาพยาบาลเป็นการสิ้นเปลืองเงินที่หามาได้ซึ่งหน่วยงานต่างๆอาจจะต้องให้ความรู้กับแรงงานเหล่านี้เพื่อให้เป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสู่คนในพื้นที่
ัญหาเรื่องของสุขภาพของแรงงานต่างด้าวเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังและจับตาดูกันต่อไปนะครับ